ซึ่งคีย์หลักที่ผมใช้ในการดูว่าการาฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นหรือลงมันจะไปต่อไหมหรือมันจะหยุดตรงไหนเนี่ยผมผมดูโดยอาศัยแท่งเทียนนั่นเองนะผมไม่รู้หรอกนะว่าที่อื่นเนี่ยจะสอนยังไงคุณไปดูคลิปอื่นมาแล้วเนี่ยเขาจะสอนยังไงแต่ว่าผมผมเนี่ยจะสอนนะเล้นการดูในเรื่องของ เทนในแท่งเทียนนะผมคิดว่าไม่มีช่องไหนนะที่พูดในเรื่องของเทนในแท่งเทียนเนาะผมเนี่ยอาจจะเป็นช่องแรกเลยในประเทศไทยนะครับที่มีในการพูดในเรื่องของเทนในแท่งเทียนนะครับเทนในแท่งเทียนคืออะไรคําตอบก็คือว่ามันก็เป็นฝาแฝดกับเทนในตลาดนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยครับ เมื่อกาฟเทนในตลาดเนี่ยอันนี้จะแบบปูพื้นฐานก่อนนะเทนตลาดวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือเทนขาขึ้นเทนขาลงเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีเทนก็จะเป็นทรงแบบนี้ทีนี้ครับเทนในแท่งเทียนก็วิ่งเหมือนกันเลยก็คือสมมตินะเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ครับการที่กาฟจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยมันก็ต้องทำทรงแบบนี้ครับคือราคาจะเป็นทรงแบบนี้อันนี้คือเทนในแท่งเทียนนะจะเห็นว่าทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยโลข้างล่างเขาต้องสูงกว่าโลก่อนหนาเหมือนกันครับโโลลตตรงงงนนนี้้ออสูกกว่่า ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยน,นี่ <S <S เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วไฮข้างบนตรงนี้นะครับผมต้องมีการทะลุไฮก่อนหน้าแบบนี้น,นั่นเอง th นะครับผมนี่คือเทนในแท่งเทียนนะครับเหมือนเดิมครับโลตรงนี้นี่ไม่มีไส้น้อเดี๋ยวผมเติมให้นะครับถ้ามีไส้ข้างล่างตรงนี้ไส้ตรงเนี้ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับไส้ข้างบนตรง ก็ต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับราคาจะเป็นทรงแบบนี้ป้ายังไงก็ได้ทรงแท่งเทียนแบบไหนก็ได้ได้หมดแต่คีย์หลักของมันก็คือการที่แท่งกอดหน้าเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมห้านทะลุไส้แท่งเทียนแท่งกอดหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือในทรงเทนเนแท่งเทียนฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องวิ่งลงแบบนี้ถูกไหมและทุกครั้งนะผมต้องสังเกตดีเนี่ยการที่ราคาจะวิ่งลงมันต้องทำทรงแบบนี้ครับก็คือ ราคาเนี่ยต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองหมายความว่าอะไรราคากลับตัวขึ้นคือเมื่อมันลงมาจุดจุดหนึ่งมันต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับลงมาจุดหนึ่งต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนกันกเลยครับกราฟวิ่งลงมาถูกไหมเราราคามาทําโลไว้จุดนี้คือจุดนี้ครับกลับตัวขึ้นมาตรงนี้คือจุดนี้นั่นเองลงมาใหม่จุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นคือจุดนี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่กราฟบอกที่ที่ถามว่าเออแล้วราคาจะกลับตัวตอนไหนคําตอบก็คือว่าถ้าสมมุตินะครับฟังให้ดีนะที่ผมเเขข้้้้้าาาานนนนือหแแลววะถสมมมติิกรรฟัั่งึบบบีค วิ่งขึ้นไปเลยแบบเนี้แล้วมันมีการกลับตัวลงแบบนี้นะผมจะเห็นว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วปี่ยยังไงครับคำตอบก็คือดูตรงนี้นะราคาวิ่งขึ้นไปทําสูงถูกไหมครับจุดที่มันเปลี่ยนเทนคือจุดไหนจุดนี้ครับนี่ราคาไม่คารบเท่แต้รงนี้ครับเป็นตัวบอกว่ากร <บ Leaving. S 2> าฟเนี่ยเทนในตลาดจะเปลี่ยนแล้วแต่คําตอบก็คือว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนั่นเองนะครับดูตรงนี้นะนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงแบบนี้ครับเพราะอะไร เพราะว่าเทนในแท่งเทียมมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงครับจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับราคาลงมาจุดนี้คือจุดนี้ครับขึ้นมาทำไฮไว้ wise, จุดนี้คือจุดนี้จุดที่มันต่ําลงมาตรงนี้นะผมก็คือตรงนี้นั่นเองอันนี้ผมไม่มีไสเ้เนาะเพราะวาดอย่างงี้ก็ได้เป็นยังไงก็ได้ไม่มีไส้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ขึ้นไปท high ําไฮใหม่ครับลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับขึ้นมาท high ําไฮใหม่จุดนี้คือจุดนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนเทนครับคือจุดนี้นั่นเองนี่เดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูตรงนี้นะครับจุด เขามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วแบบนี้นะผมก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับผมก็วิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งราคาก็ทําเทนขาลงแล้วนะครับคือแบบนี้ครับทำไฮไว้จุดนี้กลับตัวลงมาทําโลถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับราคาต้องเป็นโซมแบบนี้นี่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามไม่ได้ผมว่าที่ดูทั้งหมดตรงเนี้ยมันเรื่องจริงไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับ อันนี้คือโปรแกรม backtest นะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะไปข้างหน้าย้อนกลับมาไปข้างหลังได้หมดเลยน,นั่นเองเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยทำไมโค้ดสามารถที่จะสั่งการาฟได้โกงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรม backtest นะผมทดสอบตลาดผมสามารถที่จะไปข้างหน้าได้ย้อนหลังได้นั่นเองนะผมเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในเรื่องของเทรนแนวแทงเทียนปิดตรงนี้ให้หมดครับ เราดูแค่3แท่งนี้เราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่การาฟต้องการจะวิ่งขึ้นเนี่ยราคาต้องทําทรงแบบนี้ครับคือเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นกับแท่งเทียนไหมคําตอบคือมันเกิดขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรโลแท่งนี้เขารลบโลแท่งก่อนหน้านะครับซึ่งก็คือโลตรงเนี้ยไม่ได้ต่ํากว่าโลตรงนี้นะครับไฮข้างบนตรงนี้สูงกว่าไฮก่อนหน้าครับผมซึ่งก็คือไฮตรงนี้สูงกว่าไฮก่อนหน้าซึ่งมันไม่มีนะผมไม่เป็นไรนะครับถัดไปครับผมโลตรงนี้นี่ ต่ำกว่าสูงกว่าโลแท่งก่อนหน้าครับนี่แบบนี้ไฮตรงนี้สูงกว่าไฮแท่งก่อนหน้าครับไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะกลายไปเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายมาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ครับนี่แบบนี้ถ้าผมมาวาดชี้ดูเทียจุดนะครับจุดนี้ครับ,ค,รบคือจุดนี้ไฮตรงนี้คือจุดนี้ครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮคือตรงนี้ฮะโลคือตรงนี้ปุ๊บปุ๊บไฮคือตรงนี้ทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคือเป็นทรงแบบน,นี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเทนลงมานะผมลงปิดเหมือน จุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับ like จุดนี้คือจุดนี้ฮะข้างบนข้างบนคือตรงนี้ข้างล่างข้างล่างคือตรงนี้นะครับข้างบนข้างบนคื SO อตรงนี้ข้างล่างข้างล่างคือตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆนครับผมซึ่งจุดที่ราคาเปลี่ยนคือจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้ครับซึ่งมันก็คือจุดไหนจุดนี้ครับที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งลงแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้นี่คือวิธีการดูนะครับจุดกลับตัวว่ากราฟเนี่ยจะกลับตัวจะเห็นว่านี่ฮรราคามันกลับตัวลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนในแท่งเทียนลงมานะครับ อย่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีการวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมให้ไฮให้โลไปเรื่อยๆนะผมซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจุดนี้นะครับคือจุดนี้อาจริงเริ่มมันแต่แท่งใหญ่แท่งนี้ก็ได้จะได้ไม่งงนะตรงนี้นะครับไฮข้างบนตรงนี้คือตรงนี้โลตรงนี้คือตรงนี้นะครับไฮข้างบนตรงนี้อาจจะไม่ได้ทะลุก็ไม่เป็นไรถือว่ายนยนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับโลตรงนี้คือจุดนี้แล้วไฮข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ครับจุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดไหนคร ราคาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเดี๋ยวผมวงใหม่นะครับเพราะมันต้องขยับเรื่อยๆเ,เนาะโลตรงนี้หายตรงนี้โลตรงนี้หายตรงนี้โลตรงนี้หายตรงนี้นะครับจุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้น้ผมหมายความว่าการาฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้จากจุดนี้เราทําอะไรครับเราหาจังหวะปิดออเดอร์ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเราเข้าบายอยู่เนาะมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้ครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียนเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วน,นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าถามผมว่ามันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมไหมคําตอบคือ ได้ทุกไทม์เฟรมนะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำเทนขาขึ้นในแท่งเทียนนะย้ำนะว่าในแท่งเทียน,นครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮข้างบนตรงนี้คือจุดนี้นะครับโลตรงนี้คือจุดนี้ไฮข้างบนตรงนี้คือจุดนี้โลตรงนี้คือจุดนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับอ่ะเอาแบบนี้เลยนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําเทนขาขึ้นนะครับเป็นทรงแบบนี้ในแท่งเทียนจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่จุดนี้คือจุดนี้ไฮตรงนี้ครับคือไฮตรงนี้ราคาลงมาทาโลตรงนี นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่ครับโลตรงนี้นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่จุดที่ราคาจะเปลี่ยนเทรนคือราคาต้องไปทรงแบบนี้ครับแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนล่ะก็คือทรงแบบนี้ครับราคาก็ขึ้นต่อได้เพราะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นทรงบนี้แท่งเทียนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ขึ้นต่อนะครับแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคือกราฟเนี่ยมีการวิ่งลงแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันทะลุจุดนี้มาแล้วครับผมซึ่งถ้ากราฟทะลุจุดแบบนี้หมายความว่าแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจุดที่าะู้โซนออกมาก็คือจุดนี้ครับนี่ จุดนี้คือจุดที่ราคาทูโซนออกมาครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บข้ามไปเลยนี่คือ4ชั่วโมงนะยาวว่ามันเกิดกับทุกทางเฟรมครับจุดนี้ครับถ้าเรายังไม่ปิดเซลนะสมมติโทษทีฮะถ้ายังไม่ปิดบายสมมติเราเข้าบายตรงนี้อยู่ดูต่อไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับกราฟวิ่งลงต่อเพราะอะไรเพราะว่าเทนในแท่งเทียนมันเปี่ยนแล้วถ้าผมวาดให้ดูนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนเราเอาแบบนี้เลยซูมเข้ามานะครับให้เห็นช เริ่มมันแต่เทนขาขึ้นนะครับไปเรื่อยแบบนี้ปั๊บๆเสร็จแล้วเทนเปลี่ยนลงมาครับปั๊บแบบนี้นั่นเองนี่ชี้ให้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนครับโล,โล,โโล,โลตรงนะี้คือตรงนี Ki ้ไฮตรงนี้คือจุดนี้นะครับโลตรงนี้คือตรงนี้ไฮตรงนี้คือตรงนี้นะครับผมไล่ไปเรื่อยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่เราไม่สังเกตนะครับจุดที่เทนเปลี่ยนครับคือจุดนี้เมื่อแท่งนี้นะครับมีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนี่คือจุดที่ เทนเปียนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงต่อได้ผมใช้เสียมพูแล้วกันลงมาแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ลงมาแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นมาแบบนี้ลงมาแบบนี้ฮะไล่ไปเรื่อยอหายเสียมพูนี่แบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าบ้านแต่ตรงนี้เนี่ย กราฟจะกลับตัวตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะเราควรที่จะรีบปิดเทรดตั้งแต่จุดนี้้วก็สามารถที่จะป้องกันการเสียเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับถ้าถามผมว่า time frame daily มีไหมอันนี้คือ time frame daily นะชี้แจงออก่อนเลยว่ามันคือ time frame daily คาตอบคือมีเหมือนกันนะครับเพราะอะไรมันถึงมีทุก time frame เลยโฮชเพราะว่ามันคือแท่งเทียนครับแท่งเทียนมันอยู่ตรงหน้ามันมีทุก time frame เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสอนมันใช้ได้กับทุก time frame นั่นเองนะครับณนะจุดนี้ ถ้าผมว่าที่ดูนะครับสนใจแค่3ชุดนี้ก็พอไม่ต้องไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวจะงงนะครับเอาที่มันง่ายๆก่อนเนาะประมาณนี้ครับก็ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้ราคาขึ้นมาทำไฮตรงนี้ครับคือตรงนี้ทำโลนะครับไล่ไปเรื่อยครับทำไฮทำโลนะครับไล่ไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ครับสิ่งที่มันเปลี่ยนคืออะไรราคาเนี่ยมีการทะลุลงมาแบบนี้ครับปุ๊บนี่เลยครับจุดนี้คือจุดที่เทนเปลี่ยนทันทีในแท่งเทียนนะฮะ ย้ำว่าเทในแท่งเทียนเปลี่ยนทันทีจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้คือจุดนี้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับพอกราฟไปลงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับนี่ไหมมันทําทรงแบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยถามว่าจริงไหมแต่ผมวงให้ดูใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับโลตรงนี้คือตรงนี้ถูกไหมกลับตัวขึ้นครับตรงนี้โลตรงนี้คือจุดนี้นะครับไล่ไปเลยครับกลับตัวขึ้นโลนะครับกลับตัวขึ้นไล่ไปเลยครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าถ้าสมมุติว่าาเรรข้อมูลตงนี ไปใช้กับในกราฟภาพรวมได้ไหมได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมแต่ถ้าเราแตกย่อยออกมาลงลึกเข้ามาในแท่งเทียนครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเอง เพราะนั้นคอนเซป์นี้ถือว่าเป็นคอนเซปที่แพงมากๆนะผมแต่ว่าผมมาสอนให้ฟรีเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเถยกันเป็นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาคอร์สเรียนที่ผมมีให้ในคอร์สเรียนผมนะผมถ้าสนใจอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้นะผมรู้สึกว่าหูแค่นี้เนี่ยก็เปิดโลกมากแล้วนะผมเดี๋ยวผมมีสอนเพิ่มเติมให้เนื้อหาเพิ่มเติมอีก15ชั่วโมงนะผมก็ถ้าสนใจเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะผมฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟออเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีสนสน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,นั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลย,เยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในาื้อห ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียน้ัยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา,น,าเน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้า้าเปนตะครับผมถึงประมาณ60สเปท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ยี่สิบเราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพี่พิมพ์มาตามนี้ไปเปเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเน,นียตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซนะ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเน,นี้ยนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทนุ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id a m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูก้ารบอยดูีวิวเพิมพ์ตามนี้ไาเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นแหละ ะเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะวาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตตทกไลนนน์ส่ววัะคคคครรัับบบผมมต้้้ออองขุณโโาากกๆที่ใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการณเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรลเองของไมล์เซ็ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาำไได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไุ่คครรบบบด้นบน้แแต่งลว คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลินี้้ชาไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว,ว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับเนาะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับเนาอลราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ